โอภารหัตผู้นำภาษาถิ่นภาคใต้มาแต่งเพลงได้รับความนิยมมากกว่า280ล้านวิวเขายังจุดประกายการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมกับเด็กและเยาวชนในจังหวัดพัทลุงเราไม่สามารถบอกให้เด็กเข้าใจได้นะครับว่าจุดประสงค์หลักที่พามาคืออะไรแต่วันหนึ่งมันเลยน้องๆเติบโตขึ้นนะครับผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะพอถูกฝังและก็เป็นภูมิต้านทานกับเยาวชนของเราพี่น้องกันคนเมืองคนป่าเราคือเพื่อนมนุษย์เมื่อก่อนเราเรียกว่าคนป่าแล้วก็กลายมาเป็นสาไก่ตอนนั้นเราคือมนุษย์ด้วยกันเราไม่แบ่งแยกว่าคนเมืองคนป่าจะต้องแบ่งแยกกันครับโรงเรียนโรงเรียนอบยังอบรมเงียบโรงเรียนโรงเรียนอบยังอบรมเงียบโรงเรียนโรงเรียนประเทศไทยรวมเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐประเทศไทยของไทยทุกส่วนสละเลือดทุกอย่าเป็นชาตินี้เพื่อประเทศไทยทวีมีใจจะอยู่นักพัฒนาที่รวมกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ให้มีสำนึกรักบ้านเกิดและภาษาถิ่นด้วยการสร้างสรรค์ผ่านเสียงดนตรีดร.ทิวากรแก้วบุญส่งโอภารหัตผู้เสียสละเพื่อสังคม